สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะที่สวีเดนเนาะกูมอรอนอะไรหุบปาGood morning อาเฮียนั่งอยู่ตรงเนี้ยฝรั่งนั่งอยู่ตรงนี้นี่ๆๆฝรั่งทานชาแล้วก็ขนมปังด้วยใช่มั้ยอาเฮียฝรั่งทานง่ายๆส่วนของเจ้นะดูเป็นแบบขนมปังหน้าอะไรนะเหมือนคล้ายๆพิซซ่าน่ะจะมาเมามอยกันนะวันนี้เป็นวันแรกแล้วเงินเดือนก็ออกเรียบร้อยแล้วค่ะเงินเดือนออกครั้งแรกในรอบปีนะทุกคน ก็เป็นอะไรที่น่าพอใจมากนะคะก็ออกประมาณเท่าไหร่นะหักภาษีเบ็ดเสร็จไปแล้วก็เหยียบ 23,000 สวีเดนเนาะทุกคนเมาหมอยเรื่องเงินเดือนให้ฟังเนาะได้ยินไหมฝรั่งทำอะไรฝรั่งแกะไข่ว่าอาหารเช้าทานไข่ตอนอาหารเช้ามีประโยชน์ฝรั่งทานง่ายค่ะฝรั่งเจนะทานง่ายนะเพคะจริงๆแล้วเงินเดือนออกตั้งแต่วันที่27นะทุกคนแต่ว่าเจ้เพิ่งมีเวลามาเมาท์มอยเนาะทุกคนก็เลยวันนี้เราจะไปไหนกันมัสคาวีดอกเจ้เจ้นึกออกแล้วคำว่าอีดอกนะทุกคนคือไม่ใช่คำหยาบคายนะทุกคนอีดอกหมายความว่าวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเจ้จะเขียนเอาไว้ให้เนาะว่าแปลว่าอะไรเนาะไม่ได้หยาบนะทุกคนเปล่าหยาบนะเราจะไปอะไรนะเบกังนัดแหละใช่ไหมเบกังนัดต่อไปเดียวเราจะ second hand second hand ฝรั่งบอกออกอักขระช่วยเจ้ด้วย second hand หรือภาษาสวีเดนก็คือเบกังนัดอาแฟนนั่นเองน้องทุกคนคือร้านมือสองเย่เจ้ชอบไปมากซึ่งจะไปหาเสื้อผ้าใส่มือสองซึ่งตัวนี้ก็เป็นร้านมือสองเหมือนกันทุกคนจากร้านมือสองสวยนะทุกคนไม่รู้นะสำหรับเจ้สวยเลย ก็มาทานแล้วก็เมาหมอยให้ฟังน้องทุกคนแล้วก็สำหรับเงินเดือนก็ที่ออกก็เป็นอะไรที่น่าพอใจแล้วก็เจ้ก็จะเอาไปซื้ออะไรใส่ห้องน้ำเนาะเพราะว่าที่บ้านเจ้กำลังทำห้องน้ำใหม่แล้วก็ดูรุงรังไปหมดเลยฝรั่งถามว่าเจ้จะกินไม้ไข่นี่เป็นทูมอร์เตอร์มะเขือเทศเนาะทุกคนวันนี้ก็จะมาคุยภาษาสวีเดนปนกันไปนะคะอร่อยค่ะแป้งขนมปังนิ่มมากแต่ว่าเจ้จำไม่ได้ว่าเงินเดือนเต็มๆของเจ้ได้รับเท่าไหร่แต่ว่า22,000เกือบสัก23,000แหละทุกคนเนาะเจ้จำไม่ได้ว่าเสร็จเท่าไหร่เนาะจะประมาณแค่นั้นแล้วก็หักภาษีไปหนักเหมือนกันทุกคนไม่รู้สำหรับเพื่อนๆเนี่ยเงินเดือนเท่านี้
คุ้มหรือเปล่าเนาะแต่ว่าสำหรับเจนเนาะก็พอเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เจือจุนครอบครัวที่เมืองไทยได้น้องทุกคนเพราะว่าพ่อแม่เจก็แก่แล้วส่วนตัวเจเองนะมีความพอใจแล้วก็จะหยุดอยู่กับงานตรงนี้เนาะทุกคนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดทุกคนเพราะว่างานที่นี่กว้างมากแล้วเยอะมากงานดูแลคนแก่ทุกคนแล้วเจ้ก็มีประสบการณ์เยอะแล้วก็มีอะไรนะมีวุฒิการศึกษาจบเรียบร้อยค่ะแล้วก็มันเป็นการันตีงานของเจเองแล้วก็ถ้าเราไม่ทำอะไรผิดกฎร้ายแรงนะทุกคนเราก็จะอยู่กับงานนี้ไปจนตลอดกาลนะทุกคนแล้วสำหรับเงินเดือนก็อยู่ที่ว่าเขาก็จะขึ้นให้ทุกปีเนาะอยู่ที่ว่าเราสอบเราประเมินตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนนะทุกคนเขาจะมีการสอบถามเราว่าเราเป็นยังไงบ้างแล้วเรามีความก้าวหน้าไปมากน้อยขนาดไหนที่นี่ก็มีการประเมินเงินเดือนกันแบบนี้เนาะทุกคนจะมีแบบหลายคำถามมากประมาณถ้าเจ๊จำไม่ผิดก็จะเขาจะสอบถามเราประมาณ20ข้อเนาะทุกคน20ข้อเนาะก็จะแตกต่างแล้วแต่ปีนั้นๆที่เขาอยากรู้การพัฒนาการของงานที่เราได้ทำว่าเรามีพัฒนาการมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ปรับปรุงตัวเองมากขนาดไหนแล้วก็เจได้เปลี่ยนแปลงระบบการทำงานแบบไหนบ้างเนาะทุกคนก็จะเกี่ยวโยงกับเงินเดือนนี้เนาะแล้วก็แต่ส่วนตัวเจเนาะยังไงก็ได้เพราะว่าเอาง่ายๆเนาะทุกคนไม่อยากได้อะไรมากกว่านี้แล้วก็คือว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอประมาณเพราะว่าส่วนตัวเจ้ก็อยู่กับฝรั่งก็มีรายได้ปานกลางเป็นชีวิตคนปานกลางเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาเหมือนกันนะคะซึ่งเราสองคนก็อยู่กันประมาณนี้พอเพียงยกทอละอมวอรันลีฟวอร์วีเลียบเด้โอเควีเลียบเวิร์ดกันสกันนอนมอลนิโวเห็นหรือเปล่าฝรั่งบอกใช่เราอยู่ปานกลางเราเขาเรียกอะไรเนาะภาษาไทย ขอโทษค่ะเราใช้ชีวิตปานระดับปานกลางเนาะทุกคนไม่เวอร์แล้วก็ยังไงอ่ะไม่ลำบากเนาะทุกคนก็อยู่ได้เนาะก็มีรายจ่ายหลายเราก็อยู่กันได้เนาะก็ทำงานกันสองคนไปเนาะก็ถ้าว่าเจ้อยู่บ้านธรรมดาไม่ทำงานเลยสามีก็จะลำบากเนาะก็จะซัพพอร์ตเราเยอะมากเกินไปก็ซึ่งไม่ควรทำเนาะไม่ควรจะคิดแบบนี้เนาะก็คือจริงๆอ่ะฝรั่งก็ซัพพอร์ตเราได้อยู่หรอกแต่ว่าไม่ต้องรอให้เขาซัพพอร์ตคนเดียวเนาะเพราะว่าเรามีครอบครัวของเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้ฝรั่งไปดูแลครอบครัวของเราพ่อแม่ของเราเนาะเพราะว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ของเราเองเนาะแล้วก็จะเจือจุนหลานๆได้อะไรเงี้ยไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยแบ่งปันกันได้เนาะทุกคนนี่แหละวันนี้ก็จะมาสั้นๆแล้วก็จะเตรียมตัววันนี้ก็เตรียมตัวแล้วก็ทานอาหารเช้าแล้วก็รอเวลาเพราะว่าร้านที่ร้านมือสองน่ะเขาเปิดประมาณ9โมงเนาะตัวเองเขาเปิด9โมงเช้าใช่แต่เราจะไปก่อนเดี๋ยวเสื้อผ้าสวยๆจะหายหมดก็เลยก็นัดเพื่อนๆทางนู้นเอาไว้ก็ไม่รู้ไปเจอกันไปเจียวจาวกันที่นู่นแต่ว่าเจ้ก็จะทำเป็นคลิปต่อไปเนาะทุกคนยังไงก็ไปเจอกันคลิปต่อไปเนาะแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืม
กดกระดิ่งด้วยเด้อทุกคนเด้อน้องทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย